คณะทำงานนายกรัฐมนตรีชี้เปิดไดเรกต์ TPA ให้เอกชนซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 14:48 นคณะทำงานนายกรัฐมนตรีชี้เปิดไดเรกต์ TPA ให้เอกชนซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงเชื่อปลดล็อกโครงสร้างดึงดูดลงทุนลดค่าไฟลดการผูกขาดนายสุภกรคงสมจิตคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีด้านการลงทุนระหว่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีมติให้เร่งผลักดันให้เอกชนสามารถซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบการทำสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงหรือ Direct Power Purchase Agreement Direct PPA กว่า 2,000 เมกะวัตต์ซึ่งถือว่าเยอะมากสามารถสร้าง Hyperscale Data Center ได้ถึง 10-20 แห่งในขณะที่มาเลเซียที่เปิดแค่800เมกะวัตต์นั้นจะสร้างได้เพียง 4-8 แห่งเท่านั้นจึงมั่นใจว่าจะรับนักลงทุนได้หลายหมื่นล้านบาทที่ผ่านมาการไปพบนักลงทุนหลายเจ้าที่ต้องการไฟสะอาดต่างอยากจะเป็นคนเจรจากับผู้ผลิตไฟฟ้าเองเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเขาสามารถเป็น 100% กรีนได้จึงเป็นที่มาของการสนับสนุนให้เกิด Direct PPA ซึ่งการแข่งขันด้านพลังงานในภูมิภาคจะยิ่งดูเดือดขึ้นเรื่อยๆแต่ข้อดีของประเทศไทยคือเรามีสายส่งที่เพียบพร้อมหากเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์หรือเวียดนามที่ระบบส่งไฟฟ้ายังช้ากว่าไทย 5-10 ปีหรือมีภูมิภาคเป็นเกาะซึ่งยากต่อการเชื่อมต่อทั้งนี้นายสุภกรยังได้กล่าวอีกว่าส่วนตัวมองว่าการแข่งขันการดึงดูดธุรกิจในภูมิภาคจะดูเดือดมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานสีเขียวระบบขนส่งโลจิสติกทั้งถนนรางเรือการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งหลายๆอย่างประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศชั้นนำไปที่ไหนก็มีอินเทอร์เน็ตมีสายไฟฟ้าขณะเดียวกันไทยก็จะต้องไม่อยู่เฉยการแข่งขันจะกดดันให้รัฐบาลแต่ละประเทศออกนโยบายอีกหลายประการเพื่อขับเคลื่อนให้ทันความดุเดือดนี้นายสุภกรยังเห็นว่า Direct PPA จะเป็นการเปิดให้คนทั่วไปหรือเอกชนสามารถใช้สายไฟฟ้าของรัฐส่งไฟที่ผลิตได้ไปยังลูกค้าด้วยราคาที่ตกลงกันบริษัทอย่าง Microsoft Google AWS Tencentหรือบริษัทที่ต้องการไฟฟ้าสะอาด 100% ก็จะมาลงทุนทั้งสร้างโรงงานและสร้างโรงไฟฟ้าสะอาดในไทยทำให้ไทยได้เศรษฐกิจที่ดีขึ้นและลดคาร์บอนไปคราวเดียวพร้อมๆกันและเมื่อมีการแข่งขันของภาคเอกชนก็จะไม่มีการผูกขาดอีกต่อไปค่าไฟก็จะดีขึ้นในระยะถัดไปในส่วนของสัญญาการผลิตไฟเดิมที่ประเทศได้ทำไว้รัฐบาลก็จะต้องปฏิบัติตามทุกฉบับเพื่อไม่ให้เกิดสภาวะรัฐบาลไม่รักษาสัญญาซึ่งจะกระทบเรื่องของความเชื่อมั่น trust ในระยะยาวซึ่งรัฐควรมุ่งเพิ่มการแข่งขันแต่จะต้องไม่ลดความมั่นคงเพื่อให้ราคาพลังงานมีความเหมาะสมในระยะยาวทั้งนี้มติบอร์ดกพช.ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญแต่ในการทำรายละเอียดทางกระทรวงพลังงานและกพช.ยังต้องไปทำการบ้านราคาให้เหมาะสมด้วยเพื่อไม่ให้เป็นมาตรการกระดาษที่ไม่มีใครใช้เพราะราคาและมาตรฐานไม่เหมาะสม เก่งลายพรางเผยถึงจอยมีแฟนใหม่ตอบเหตุเลิกขายปลาหมึกที่เคยขายดีรอเข้าคุกบันเทิงวันที่27มิถุนายน2567 11:22 เจอเมียมีผัวใหม่ดูเศร้าเก่งลายพรางเผยความรู้สึกหลังจอยมีแฟนใหม่รู้สึกยินดีตอบทำไมไม่ออกไปทำงานอยู่แต่บ้านเผยเหตุเลิกขายปลาหมึกทั้งที่เคยขายดีมากกังวลรอเข้าคุกพ้นโทษออกมาทำเพลงเหลือเฟือ
มกโจ๊กเผยคลิปทางช่องเหลือเฟือชาแนลเก่งลายพรางเผยรอโดนเรียกเข้าคุกอีกครั้งตัดพ้อน้อยใจมีแต่คดีโดยไปเยี่ยมถึงบ้านเก่งลายพรางนั่งพูดคุยชีวิตล่าสุดเก่งลายพรางเผยสถานะตอนนี้โสดเลิกกับจอยจิราวันตอนลูกอายุขวบเศษลูกอยู่พัทลุงจะไปรับลูกมาอยู่ด้วยเป็นระยะแล้วแต่เราว่างช่วงไหนก็ส่งค่าใช้จ่ายให้ทุกเดือนประมาณเดือนละ20,000ถามว่ารู้สึกยังไงจอยมีแฟนใหม่แล้วเก่งตอบว่ารู้สึกดีจริงๆอันนี้พูดเพราะเราอยากให้เขาไปเจอคนที่ดีไปเจอคนใหม่เขามีความสุขเขามานั่งไลฟ์สดเขามีรอยยิ้มเรารู้สึกยินดีดีกว่าเขาไปเจอคนใหม่แล้วต้องมานั่งโพสเฟซด่ากันไปมางอนกันแต่มาเจอคนนี้เขาลงไลฟ์ด้วยกันทุกวันขายของขอแค่ว่าเขามีแฟนใหม่หรือเราไปมีแฟนใหม่แล้วให้รักลูกเราพอแล้วบางครอบครัวเลิกกันเกลียดกันไม่โทรหากันของผมโทรหากันทุกวันบางทีไปเที่ยวด้วยกันด้วยใช้ชีวิตเหมือนพี่น้องเราเข้าใจตอนเขาเลิกกับเราตัวเราเองที่ไม่ดีรักษาเขาไว้ไม่ได้เขาเลยออกจากเราไปเราเลยแสดงความยินดีกับเขาที่เขาได้คนใหม่ที่ดีดูแลเขาได้บางทีเวลาไลฟ์จะมีคอมเมนต์เข้ามาเมียมีผัวใหม่แล้วไม่ต้องเศร้ามันไม่ใช่เราอยู่ด้วยกันแล้วเขาไปมีผัวใหม่มีชู้คอมเมนต์จะชอบบอกทำไมตาเศร้าจังจริงๆเรื่องเครียดเราไม่ใช่เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องชีวิตประจำวันถามเรื่องคดีรอเข้าเรือนจำใช่ไหมเก่งยอมรับว่าใช่แต่ยังไม่รู้ว่าเดือนไหนคดีโฆษณาเว็บพนันตอนนี้กังวลเรื่องคดีเรื่องที่เราจะเข้าไปเราไม่ได้กลัวแต่เสียดายเวลาต้องเข้าไปตรงนี้อีก11เดือนต้องเข้าคุกอีก11เดือนเก่งบอกว่าใช่เหลือเฟือเคยติดคุกมากี่ครั้ง2ครั้งครั้งแรกโทษ14ปี3เดือนคดีปล้นพยายามฆ่าติด8ปี9เดือนแล้วมาคดียา3ปี4เดือนซึ่งเป็นคดีเดียวที่เกิดขึ้นในคดีปล้นพยายามฆ่าในคดีแรกเราโดนจับคดีปล้นพยายามฆ่าแล้วไปโดนจับยาข้างในอีกทีหนึ่งช่วงที่ผมอยู่จะมีโทรศัพท์มียาอยู่ข้างในเยอะมากผมก็ไปรับแทนเพื่อนผมยาเป็นของเพื่อนผมไม่ใช่ยาผมเราเห็นโทษเพื่อน20ปี25ปี33ปีโทษตลอดชีวิตเพื่อนในห้องที่ขังอยู่ด้วยกันเราเลยยกมือรับแทนเพื่อนโทษเรา14ปียังไงเราก็ออกก่อนอยู่ดีรับมาอีก3ปี4เดือนเราออกมาคดีปล้นพยายามฆ่าแล้วเขาเพิ่งมาฟ้องคดียา3ปี4เดือนชีวิตเลยกระท่อนกระแท่นพอจะดีจะลงตัวคดีมาอีกแล้วมันยังไม่สุดสักทีเราเลยไม่รู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จตอนไหนเก่งยอมรับว่าชีวิตที่ผ่านมาผมเลือกความสุขไม่ได้เลือกความสำเร็จถ้าเลือกความสำเร็จผมรวยไปนานแล้วประสบความสำเร็จไปนานแล้วแต่ผมใช้เงินเพื่อความสุขอยากไปโน่นนี่เที่ยวแล้วมีหมื่นใช้ 9,000 ทุกวันนี้ความสุขก็เหมือนเดิมอยู่คนเดียวไม่ได้เหมือนกับตอนเลิกกับจอยใหม่ๆเที่ยวเราทุกวันไม่เช้าไม่กลับคนมองเพื่อนไม่คบให้มองมุมกลับเราอาจจะไม่อยากไปหาเพื่อนเราอยู่บ้านคนเดียวอยากเมาก็ซื้อเอามากินคนถามทำไมไม่ออกไปทำงานอยู่แต่บ้านเราเป็นห่วงพะวงเรื่องคดีไม่มีกะจิตกะใจจะทำอะไรจะไปเปิดร้านอาหารเดี๋ยวเดือน2เดือนเรียกเข้าข้างในอีกแล้วถามถึงปลาหมึกขายดีทำไมเลิกเก่งตอบว่าพูดแบบผู้ดีคือปิดกิจการหยาบคือเจ๊งจากขายได้วันละพันไม้หลังๆขายได้ไม่ถึง100ไม้เราอยู่ไม่ได้หลังออกจากคุกมารอบนี้อยากทำร้านแจ่วฮ้อนจะทำ YouTube เปิดเพจเพราะเราโตมาจากโซเชียลอยากทำเพลงกำลังหานักร้องหญิงมาฟีเจอริ่งด้วยนายกรัฐมนตรีเผยยังไม่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมคำสั่งบิ๊กโจ๊กออกจากราชการรอมติกพค.ตำรวจชี้ขาดการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 11:44 นนายกรัฐมนตรีเผยกตำรวจ
ยังไม่นำคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมชี้รอมติกพค.ตำรวจชี้ขาดคาด30วันรู้ผลสอบยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเมื่อเวลา10นาฬิกา8นาทีวันที่27มิถุนายน2567ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนลงพื้นที่จังหวัดน่านกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.มีมติ12-0เห็นชอบคำสั่งของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.ให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนกังวลหรือไม่ว่าจะถูกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ฟ้องเอาผิดตามมาตรา157โดยนายเศรษฐากล่าวว่ากังวลทุกเรื่องสื่อถามทุกวันและอย่างที่เคยบอกไปเราปฏิบัติยึดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นไตร่ตรองดีแล้วและจะให้ความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผู้สื่อข่าวถามว่าตามขั้นตอนต้องรอคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจกพคตร.สรุปผลก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตรงนี้เป็นอย่างหนึ่งที่เราให้ความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นายเศรษฐากล่าวว่าเพราะในขณะที่มีเรื่องร้องเรียนอยู่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ไปยื่นร้องกับกพค.ตำรวจซึ่งประมาณ30วันก็น่าจะตัดสินได้ถือว่าเป็นการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและมีการพูดคุยกันระหว่างกตรแล้วว่าเรื่องการทูลเกล้าทูลกระหม่อมคงพักไปก่อนรอให้กพค.ตำรวจมีมติที่ชัดเจนแล้วค่อยมาว่ากัน